ก้าวสู่ปีที่58เนาะลูกสาวก็คือกับช่อง7ใช่ค่ะกี่ปีแล้วที่จริงเราอยู่มานานแล้วหลายปีอยู่ค่ะไม่กล้านับความพลาดอ่ะอวยพรหน่อยอวยพรอวยพรหน่อย58ก้าวสู่ปีที่58แล้วช่อง7สีก็นานแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าปีที่แบบๆก็จะ60แล้วใช่ค่ะก็ขอให้ช่อง7นะคะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานๆเลยแล้วก็ผลิตแต่สิ่งดีๆแบบนี้ให้กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะคะอ่ะอย่างเพียงพลอยก็แบบเติบโตมาจากช่อง7ละครเราจะได้เห็นอะไรกันไหมในปีนี้อัปเดตหน่อยจ้าปีหน้าทุกคนต้องได้เห็นหนูในรูปแบบที่แซ่บแน่นอนในกุหลาบเล่นไฟมาบทร้ายเลยทุกคนรอหนูก็รอด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงเปลี่ยนลุคเหมือนแก้วผมสั้นกุหลาบเล่นไฟคือร้ายยังไงอ่ะพี่ยงพลอยมันร้ายแบบไหนอ่ะแบบโอ้โหสุดติ่งเลยเหรอหรือว่าโอ้หนูว่าเรื่องอารมณ์ของคนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแบบว่าด้วยความที่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเก็บกดด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สปอยด้วยความว่าเป็นลูกที่แบบว่าเป็นไฮโซเนาะแล้วก็คุณแม่ก็สปอยคุณพ่อก็ให้ทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนทำให้ตัวละครเนี้ยมันได้อะไรที่แบบว่ามันไม่ดีหลายๆอย่างมันก็เลยแบบทำให้ส่งผลให้ทำตัวเองออกมาแบบไม่ดีใช่ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยเรื่องนี้เล่นคู่กับเล่นคู่กับพี่ธันวาอ๋อใช่ก็คือเราเตรียมรับมืออะไรยังไงไหมบางคนบอกว่าพอร้ายแล้วมันจะเกลียดเปลือกทุลงทุเรียนนะลูกสาวจะถ้าเกิดจะมาเอาเนื้อเนาะเอาเนื้อแสดงว่าหนูทำถึงไงคุณแม่เออใช่ไหมหนูขอเนื้อแล้วกันชอบทานทานได้ด้วยโอเคเปลือกทุเรียนนี่พร้อมรับไหมหลายคนบอกว่าโอ้ยมันเล่นถึงแล้วแบบอินเลยนะเดินตลาดไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์นะคะเพราะว่าขนาดเดี๋ยวดูหลังกล้องทุกคนยังแบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอพิงพออะไรอย่างงี้ก็อยากจะพออยากทุกคนดูค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหาว่าแบบพูดเกินไปรอติดตามชมดีกว่าอ่ะอีกเรื่องนึงเมืองแก้วเนาะอันนี้ก็พลิกเหมือนกันพลิกเหมือนกันค่ะเรื่องนี้เป็นคุณครูสาวภาษาอังกฤษใช่ก็ถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะเป็นลุคที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะเพราะว่าก็เป็นนางเอกที่แบบว่าตัดผมสั้นถึงขนาดนี้เลยเราก็ได้เห็นลุคผมสั้นของพิงพลอยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้วก็แฟชั่นต่างๆในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็สนุกมากเรื่องนี้เล่นคู่กับเล่นคู่กับพี่มหาจารีค่ะยังไงเธอเขาบอกว่าจะแบบไปเปลี่ยนแบบคู่จงคู่จิ้นหรืออะไรอย่างนี้ไหมจากแบบพิงยูพิงจริงๆมันก็เป็นแบบคู่จิ้นใหม่ๆนะเพราะตอนนี้เข้มหมูก็มีละครไปน้ำค้างอยู่ด้วยก็แบบว่าอานีเรามาดูคู่เราว่าแบบพิงพลอยเข้มอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ยังไงเราคาดหวังกระแสหรืออะไรนี้ไหมล่ะคนบอกว่าพอเปลี่ยนคู่จิ้นแล้วในคู่ของเราเนาะแค่มุกยูพิงอะไรมันก็ยังแบบยืนจิ้นๆกันอยู่ในนี้เลยคาดหวังไหมเนาะจริงๆอยากให้ทุกคนสนุกไปกับละครที่เราดูใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาดูเราอินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบฟินกันไปเองใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ดูละครกันสลับคู่จิ้นมันยังไงถึงพอถ้าเราเป็นสลับคู่จิ้นมันโอเคไหมสำหรับเราหนูว่าหนูดีนะคะเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากลองเคมีใหม่ๆใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรที่แบบแอบซ่อนอยู่ในแบบละครเรื่องนั้นที่แบบทำให้แบบเอ้ยคู่นี้ก็ดีนี่นาอะไรอย่างงี้แบบลองสลับกันบ้างก็แบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างยูมุกเขาก็แรงอยู่นะไฟน้ำค้างของเขานะเธอโอ้โหเห็นมีซีนที่มุกแบบเต้นใช่โชว์รถด้วยเห็นไหมดูเห็นไหมละแต่ของเราก็อย่าลืมติดตามกับพี่เข้มในการทำครั้งแล้วก็อีกเรื่องนึงแล้วละครอ่ะกับยูโรเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมพอแบบไปตอนแบบเปลี่ยนแล้วจะคัมแบ็กกลับมาไหมยังไม่รู้เลยแต่หนูก็รอค่ะรอคิดว่าทางผู้ใหญ่ก็คงรออะไรที่มันเหมาะสมแล้วก็คงได้กลับมาโคจรเจอกันหลายคนแบบอยากให้กลับมาไงคู่ของแบบอยากร่วมงานกับเขาเหมือนกันใช่เพราะว่าหลังจากเรื่องนั้นเราก็ได้เจอกันตามอีเวนต์แบบอะไรบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากกลับมาร่วมงานกับเขาเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวพิงก็จะมีอีเวนต์เนาะเร็วๆนี้ใช่ค่ะมีมีแล้วฝากติดตามผลงานหน่อยจ้าพิงจ๋าฝากติดตามผลงานด้วยนะคะของพลอยค่ะก็มีกุหลาบเล่นไฟค่ะแล้วก็เงินแก้วไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ